เกิดขึ้นได้ตามกำหนดที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าคสช.ได้รับปากไว้กับประชาชนและประชาคมโลกไว้หรือจะถูกเลื่อนเป็นครั้งที่5ซึ่งในความคุ้มเครือนี้ไม่เป็นผลดีต่อประเทศส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของนักลงทุนซ้ำสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ประการที่1ให้รัฐบาลคสช.ชี้แจงโดยปราศจากความคลุมเครือเกี่ยวกับขั้นตอนการออกพระราชกฤษฎีกาขณะนี้ว่าอยู่ในกระบวนการขั้นตอนใดหากยังไม่มีการพูดก้าวก็ให้บอกประชาชนตามความเป็นจริง2ให้รัฐบาลคสช.หยุดแทรกแซงการจัดการเลือกตั้งอันเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอิสระในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่การเลือกตั้งจะถูกทำให้กลายเป็นโมฆะอันเกิดจากการเลื่อนจนเป็นการประกาศผลเลือกตั้งและการเปิดประชุมรัฐสภาไม่อาจเป็นไปตามกำหนดที่กำหนดไว้ในตามรัฐธรรมนูญประการสุดท้ายให้รัฐบาลคสช.และคณะกรรมการการเลือกตั้งบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพของแต่ละหน่วยงานในการจัดทั้งพระราชพิธีการเลือกตั้งและรัฐพิธีการเปิดประชุมสภาเพราะล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานที่แตกต่างเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปตามกรอบกำหนดการเดิมทุกเหตุการณ์และกระบวนการที่สำคัญของชาติสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาเดียวกันตามที่กำหนดวางไว้อย่างสง่างามขอเพียงผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจจริงในการประสานประโยชน์และจริงใจต่อการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ประชาคมโลกได้เห็นว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสามารถเป็นการปกครองที่เคารพสิทธิมนุษยชนและมีศักยภาพที่จะพัฒนาโดยสอดคล้องกับค่านิยมที่เป็นสากลกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง8 มกราคมพุทธศักราช 2562พ่อแม่พี่น้องได้ฟังแถลงการแล้วใช่ไหมครับเรากลุ่มคนอยากเลือกตั้งเราพยายามหาทางออกให้กับประเทศมาโดยเสมอซึ่งถ้าความเป็นจริงแล้วคสช.มันจัดการเลือกตั้งตั้งแต่พฤศจิกา61มันก็จบไปแล้วใช่ไหมครับมันหาเรื่องปะเวลามาจนกระทั่ง24กุมภาพันธ์พอใครถามเค้าเรื่อยมันก็บอกไม่เลื่อนพอถึงเวลาจริงหาเรื่องจะเลื่อนจนได้เราไม่ยอมใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับผมประกาศอย่างนี้ในวันนี้มีกิจกรรมทั้งหมด3จังหวัดจังหวัดแรกคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงบริเวณศาลากลางข้างอยุธยาปาร์คจังหวัดที่2คือจังหวัดระยองนะครับตรงบริเวณหอนาฬิกาจังหวัดที่3คือจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตลาดขวดหนองหงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและในวันพรุ่งนี้จะมีอีก2จังหวัดที่ภาคเหนือคือเชียงใหม่และนครราชสีมาครับและวันที่12ที่พัทยาและวันที่10กับวันที่11คาดว่าน่าจะมีในกรุงเทพและปริมณฑลจังหวัดใดสามารถจัดกิจกรรมได้ในช่วงระหว่างอาทิตย์นี้เรายินดีให้จัดเลยครับจัดให้พบทุกจังหวัด77จังหวัดทั่วไทยว่าทุกจังหวัดไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งของคสช.แล้วเราขอประกาศณตรงนี้ว่าหลังจากเราจะมีการยกระดับการชุมนุมครั้งต่อไปในวันอาทิตย์